ครับครับดร.ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ในรายการแล้วนะครับภาพยังไม่มานะครับหลวงตาครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะผมขอแป๊บหนึ่งผมต้องหาอะไรมาหนุนหลังอ๋อครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ครับครับแขนก็ปวดวันนี้ปวดไปหมดเพราะว่าเพิ่งกลับเข้ามาไปทำธุระอย่างนั้นแหละโอ้ครับครับครับก็ไปได้รู้เรื่องอะไรมาอีกเยอะเหมือนกันโอ้ครับเห็นวันนี้หลวงตาบอกว่าจะพูดเรื่องการเมืองพิสดารเลยนะหัวข้อครับคือไม่คือมันมีแต่เรื่องประหลาดอ่ะก็เลยนึกขึ้นมาว่าโอเคแต่ว่านะประจำสัปดาห์เราก็ว่ากันไปปกติครับตอนนี้ภาพเป็นยังไงฮะที่ออกไปเนี่ยวันนี้รู้สึกจะชัดดีครับหลวงตาครับดีกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยครับแต่ช่วงแรกๆเป็นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าสมมติเอาเป็นว่าช่วงกลางๆถ้าภาพมันเบลออะไรไปเดี๋ยวค่อยปรับไปก็ได้นะครับหรือว่าจะต้องพักเพื่อจะทำใหม่วันนี้เอาเป็นว่าถ้าสมมติรายการจะต้องมีภาคต่ออะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะทำเป็นสมมติว่าช่วงชั่วโมงที่2เนี่ยถ้ามันจะยาวไปเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งก็ได้นะครับฮะจริงๆคำว่าพิสดารในหลวงตาจริงๆต้องยอมรับเลยว่าถ้าเรานึกย้อนไปก่อนหน้ารัฐประหารปี48เนี่ยบ้านเมืองกำลังจะเดินไปด้วยดีเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าประเทศไทยมันจะมาถึงวันนี้นะมันประหลาดมากๆนะครับหลายเรื่องหลายแล้วมันกล้าทำนะมันแปลกไหมว่าวันนี้มันกล้าทำแล้วคนไทยก็กล้ายอมหรือเปล่านะครับมันแปลกมากเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะวันนี้หลวงตาเต็มที่เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องมีคำถามเนี่ยครับก็ตอนนี้แหละก็คุยกันแบบนี้ดีกันนะคือมันจะได้ไม่เครียดครับนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยบางครั้งก็อาจจะต้องจิบน้ำไปด้วยได้เลยได้เลยหลวงตาเอาแบบสบายๆประเด็นที่ฝากไว้นะครับเผื่อหลวงตาขมวดจะได้ไม่ลืมมีพี่น้องเราที่ต่อสู้ทางเมืองไทยนี่แหละนะครับฝากคำถามมาว่าเออสภาวะการอย่างนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญมันก็ท่าทางจะคลอดออกมาตามที่นะครับเอกอัครราชทูตไทยประจำวอชิงตันดีซีนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้แสดงออกนะครับคือพอไปรับตำแหน่งปุ๊บนะหลวงตาย้ายไปปุ๊บเนี่ยเขียนหนังสือไปอย่างดีอุ้ยเราจะสร้างประชาธิปไตยแล้วในนั้นเนี่ยคำมั่นสัญญาบอกประมาณว่าตามรถแมพเนี่ยนะครับเขาจะให้มีการเรียกอะไรนะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายนนะหลวงตาเขาว่างั้นนะแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยช่วงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งทุกอย่างเขาเป็นประชาธิปไตยหมดแล้วแต่พอเผยโฉมเรื่องของรัฐธรรมนูญออกมานี่เดี๋ยวหลวงตาคงจะพูดถึงอ่ะมันออกมานี่จะใช้คำว่าสัปดนหรือพิสดารเนี่ยแล้วแต่จะมองหรืออาจจะมีคำอื่นที่อธิบายความได้ดีกว่าบ้านเมืองไทยเราวันเวลานี้มันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยมันพิสดารเหลือเกินคืออย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคือผมเนี่ยผมมันเป็นคนที่ไม่รู้สินะจะเรียกว่าเป็นคนนิสัยเสียหรือเปล่าไม่รู้คือชอบพูดอะไรแบบว้วนด้วนด้วนมาตลอดครับดร.จำได้ไหมไอ้ผมจัดรายการอยู่เนี่ยนะยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยแล้วก็มาจะบอกว่าจะมาสร้างแม่น้ำห้าสายอะไรทั้งหมดครับไอ้ผมบอกว่าแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะมันเป็นแม่น้ำเหี้ยทั้งห้าสายเลยไม่ว่าจะทัดนู้นไม่ว่าอะไรต่ออะไรหรือว่าแม่น้ำห้าสายมันเป็นพิษบทอะไรไม่ต้องไปรอดูผลไม่หรอกครับนะคือผมพูดอย่างเงี้ยมันฟังดูเหมือนกับว่าเอออะไรก็ผมมองโลกในแง่ร้ายอ่ะนะฮะถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่ผมสรุปให้ก่อนแล้วนะก็เหมือนกับว่านี่อาจจะต้องไปพาดพิงถึงรัฐบาลอีกแหละรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไอ้ใครๆก็เชียร์กันเต็มบ้านเต็มเมืองนะไม่ใช่ว่าผมไม่เชียร์นะตอนเลือกตั้งผมก็บอกให้ไปเลือกกันนั่นแหละแต่พอเลือกตั้งเสร็จพอตั้งรัฐบาลเนี่ยผมเห็นแล้วการเปลี่ยนนโยบายไปเป็นปลองดองก็ดีอะไรก็ดีสารพัดเนี่ยนะเพื่อจะไปเอาใจฝ่ายเจ้าเนี่ยนะแล้วก็นะจะทำอะไรพิเศษให้กับเจ้าแล้วก็นะแล้วก็เบรกพวกเสื้อแดงเบรกพวกเราเนี่ยนะตามความต้องการของฝ่ายเจ้าแหละนะครับเพื่อคิดว่าอยู่อย่างทำแบบนั้นแล้วจะอยู่ได้รอดอยู่ได้4ปีบางคนบอกว่าอยู่ถึง8ปีเดินสายพูดกันในอเมริกาต้องได้ถึง8ปีอยู่ได้8ปีนะครับเนี่ยระดับอาจารย์มาอะไรนะแต่พูดอย่างเงี้ยไอ้ผมก็ไม่ใช่เป็นค
คนไม่ใช่เป็นคนที่ไปขวางโลกกับใครนะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะท่านผู้ฟังแต่ตอนนั้นก็บอกผมไม่ได้อะก็ให้ตามรัฐบาลไปก่อนเดี๋ยวก็จะล้มทีหลังแล้วระวังให้ดีนะแล้วเสร็จแล้วมันก็อยู่ได้แค่2ปีกว่าๆใช่ไหมล่ะครับเนี่ยคือไอ้พฤติกรรมของผมเนี่ยบางครั้งผมก็ไม่รู้ตัวแล้วนะอันนี้พูดตรงๆแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าอะไรที่ผมพูดไปนั่นน่ะผมพูดด้วยความจริงใจนะคือผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรอ่ะไม่ค่อยเก่งในเรื่องการเอาใจคนก็ได้นะ ถ้าจะพูดแบบเอาใจกันก็คงไม่พูดอย่างนั้นนะนะแต่ไอ้ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นห่วงรัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเป็นห่วงเขาเลือกไปแล้วเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วไปแสดงอาการอย่างนั้นเขาเรียกว่านะเรียกว่าเอาใจศัตรูนะคือนายกยิ่งลักษณ์อาจจะไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูนะอันนี้นี่ผมก็เข้าใจนะในมุมมองของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองว่าพวกเจ้าพวกอมาตย์เนี่ยเป็นศัตรูแล้วก็อาจจะมองว่าถ้าทำดีจริงๆและให้ความจริงใจจริงๆนายกทักษิณด้วยแหละนายกทักษิณด้วยแหละนะว่าถ้าให้ความนะให้ความจริงใจกับพวกเจ้าพวกอมาตย์และตั้งใจทำจริงๆและเสนอนะปรองดองนะเนี่ยนะไม่อาฆาตเลิกแล้วต่อกันและสารพัดเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฝ่ายอมาตย์เขาจะเอาด้วยนะครับอาจจะอย่างนั้นผมไม่ได้มองว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปมองว่าฝ่ายเจ้าฝ่ายอมาตย์ที่เป็นศัตรูก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดว่าถ้าทำดีอย่างนั้นแล้วนะเอาใจนะเอาใจอะไรเอาใจฝ่ายเจ้าฝ่ายอมาตย์อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะจะรอดปลอดภัยนะแล้วก็มีนะแต่ละสายแต่ละคนก็ที่เป็นฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะก็ร้อยละ99ก็ว่าได้นะก็บอกว่าอยู่ได้ถึง4ปี8ปีก็ทั้งนั้นแหละนะมีแต่ผมคนเดียวมันเป็นตะบ้าอยู่ที่ไปบอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยไอ้พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนขวางโลกนะไม่ได้ขวางโลกหรอกครับแล้วก็ไอ้เรื่องประยุทธ์จันทร์โอชาพอยึดอำนาจตูมปั๊บเนี่ยนะและผมสาธยายให้ก่อนเพื่อนด้วยว่าไอ้การยึดอำนาจคราวนี้มันไม่เหมือนกับสมัยของสนธิบุญยกลินนะเขาจะใช้กฎอัยการศึกมาก่อนนะผมพูดด้วยตลอดอ่ะนะเตือนสติและก็จริงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็พูดไม่ได้เป็นคนขวางโลกด้วยนะพอยึดอำนาจเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยมันเหี้ยทั้งนั้นแหละนะครับโดยที่ยังไม่มีรายละเอียดยังไม่ได้ร่างกันสักมาตราหนึ่งเนี่ยนะแต่วันนี้เป็นอะไรนะเริ่มออกมาแล้วนะหางยาวเลยหางเหลืองหางยาวเลยสวนะสวนี่ออกมานี่นะขนาดเหี้ยเนี่ยนะยังบอกว่าไอ้กูว่ากูเหี้ยแล้วเนี่ยนะมันเหี้ยกว่ากูอีกนี่แต่เหี้ยพูดได้เนี่ยนะครับคือเหี้ยแต่เหี้ยพูดได้เนี่ยนะมันบอกว่าไอ้รัฐบาลกสช.เนี่ยนะและไอ้เนี่ยนะไอ้สวเนี่ยกูว่ากูเหี้ยแล้วนะเนี่ยมันเหี้ยกว่ากูอีกนะเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เลือกครึ่งเดียวเลยนะทีนี้มันจะเอาทั้งขยงเลยนะทั้งฝูงเลยนะทีนี้ไอ้สวต่อไปนี่อย่าไปเรียกเป็นจำนวนกี่คนนะต้องเรียกว่าเป็นฝูงนะครับเออสวกลายเป็นเหี้ยไปแล้วหางยาวไปแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่สายไปเลยแล้วมาเนี่ยมารัฐธรรมนูญมาไอ้กฎหมายอะไรต่างๆไอ้เรื่องศาลอะไรเนี่ยศาลในศาลทหารเอ่ยอะไรเอ่ยศาลทหารเนี่ยบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้เป็นคนขวางโลกแต่ผมบอกมาก่อนแล้วด็อกเตอร์ไอ้แม่น้ำห้าสายในเฮียทั้งนั้นแหละโดยไม่ต้องไปดูรายละเอียดกันหรอกครับแล้ววันนี้มันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเนี่ยคือไอ้นิสัยผมมันอย่างนี้แหละนะคุณซ่านะไอ้นิสัยผมมันอย่างเนี้ยคุณอุบลพี่ลาวานะไอ้นิสัยผมมันอย่างเนี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันเป็นสันดานแล้วนะ ผมก็พยายามที่สงบปากสงบคำนะทุกวันเนี้ยคือจะไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันไปกระทบกระเทือนคนที่เป็นโรคหัวใจ คือไอ้คนที่เชียร์ทักษิณเชียร์ยิ่งรักเชียร์อะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็พูดตรงๆก็เข้าใจนะด้วยความรักเนี่ยแต่ผมเนี่ยบังเอิญว่าต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครเป็นโรคหัวใจอยู่เวลาผมพูดนะอย่างตอนนั้นเนี่ย
จะเล่าให้ด็อกเตอร์ฟังวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆนะด็อกเตอร์ครับครับนะอย่าเพิ่งเอาเนื้อหาอะไรมากแต่ว่าที่คุยกันนี่ก็เป็นเนื้อหาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับไอ้กอตอนที่ไอ้ผมวิพากษ์วิจารณ์นายกปูใหม่ๆเนี่ยมีคนป้าคนหนึ่งเขาก็รักผมอ่ะนะครับก็เป็นแฟนคลับกันนะแต่สมัยคนรู้ใจอ่ะแต่แกก็เรียกนายกปูเนี่ยนะเรียกลูกยิ่งรักทุกคำอ่ะนะแกก็บอกว่าพูดอย่างนี้ป้าเสียใจนะเนี่ยใจไม่ค่อยดีเลยฟังเนี่ยชอบฟังนะอาจารย์จุพพูดแต่ว่าพอพูดถึงนายกยิ่งรักเนี่ยลูกนายกยิ่งรักเนี่ยนะรู้สึกว่าใจมันไม่ค่อยดีใจมันสั่นถามเป็นไงล่ะป้าเป็นโรคหัวใจได้สั่นเพราะว่ากลัวว่าเขาจะทำกับนายกยิ่งรักเนี่ยเหมือนกับทำกับนายกทักษิณไอ้ผมก็บอกป้าแต่ถ้างั้นป้าก็เตรียมใจไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็ทำแน่นะทำแน่เท่านั้นแหละแกบอกนี่ทำไมล่ะทำไมนะอาจารย์สุพงศ์ทำไมไม่บอกว่านะไม่บอกว่านายกเนี่ยนะจะเป็นนายกอยู่ตลอดนะแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยมาปกป้องนะต้องให้กำลังใจนายกท่านนายกก็ทำดีแล้วอะไรแล้วผมบอกป้าผมเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่อยากให้นายกปูอยู่หรือว่าไปจงเกลียดจงชังนายกปูไม่มีนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยป้านะในเมื่อป้าบอกว่าเนี่ยนะกลัวว่าเขาจะเล่นงานนายกปูอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ครบเทอมเนี่ยผมก็ต้องบอกความจริงกับป้าผมคิดยังไงเนี่ยผมก็ต้องบอกความจริงกับป้าว่าป้าต้องเตรียมทำใจเอาไว้นี่ครับท่านผู้ฟังไอ้สันดานผมมันเป็นอย่างเงี้ยนะมันเหมือนจะขวางโลกเลยจริงผมไม่ได้ขวางโลกหรอกครับผมเอาแค่ว่าผมต้องการบอกความจริงให้พี่น้องได้รับรู้และเนี่ยแหละครับคุณป้าก็ต้องทำใจเอาไว้นะตั้งแต่ตอนนั้นมาก็บอกให้ป้าทำใจเอาไว้เพราะว่าเขาจะต้องโค่นนายกยิ่งรักแน่นอนและหลังจากนั้นแล้วนะครับก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเมื่อ2วันมาเนี่ยป้าแกก็คุยกับผมครับเดี๋ยวนี้แกสุขภาพจิตดีแล้วครับด็อกเตอร์ครับตาสว่างแล้วมั้งครับแกบอกว่าอาจารย์ชูพงเนี่ยพูดอะไรเนี่ยแม่นนะถ้าบอกหวยเนี่ยนะถ้าบอกหวยเนี่ยนะแม่นอย่างนี้นะรวยกันไปนานแล้วว่างั้นบอกไอ้นั่นน่ะที่แต่ผมบอกหวยแม่นเหมือนเรื่องการเมืองเนี่ยวันนี้ผมก็รวยไปด้วยแหละไม่ใช่ว่ารวยแต่คนฟังไอ้ที่หวยนี่มันไม่ค่อยแม่นนะครับก็เดี๋ยวนี้แกสุขภาพจิตดีเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งการที่เราไม่ตามใจกันเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะด็อกเตอร์ครับมันไปสร้างภูมิคุ้มกันให้คนเป็นโรคหัวใจได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเอาใจแต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรไปก้าวร้าวอะไรนะก็บอกกับป้าตรงกับป้าผมไม่ใช่ว่าผมมีอะไรกับนายกปูนะแต่ป้าอย่าลืมนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามองอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นศัตรูและเขามองว่าจินวัฒน์เป็นศัตรูที่เขาต้องล้างกันเลยนะเนี่ยข้อมูลของผมเนี่ยนะผมมีข้อมูลอย่างนี้แต่คนอื่นก็อาจจะนะได้ข้อมูลต่างกับผมเขาก็คิดไปคนละแบบกันอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะบางคนถึงขนาดที่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะราชินีเองในหลวงเองเนี่ยนะกับนายกปูเนี่ยนะเขาโอเคแต่กับนายกทักษิณไม่โอเคและเขาคุยกันได้เรียบร้อยหมดแล้วและนายกปูนี่แหละจะกลายมาเป็นอัศวินที่เขาเรียกว่าอะไรนารีขี่ม้าขาวต่างๆครับนั่นข้อมูลที่เขาพูดกันมาแต่ผมเนี่ยยังยืนยันในส่วนของผมและในที่ถูกพิสูจน์กันแล้วไม่ได้มาอวดเก่งกับใครนะครับท่านผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดที่พูดอย่างนี้เพียงแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ตระหนักถึงความคิดของฝ่ายอำมาตย์ของฝ่ายเจ้าว่าเขาคิดอย่างไรเท่านั้นเองผมไม่ต้องการมาทำรายการเพื่อมาเด่นมาดังหรือให้ใครมาเที่ยวมาบอกว่าแม่นหรือไม่แม่นไม่ใช่เลยครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับนะการที่จะมานั่งยกยอปอปั้นผมเชียร์ผมเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรครับนะแล้วก็ไม่ใช่เจตนาของผมผมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตนะนี่นะพลัดบ้านเมืองมาอยู่ตกระกำลำบากอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเพราะผมต้องการให้ประเทศชาติเนี่ยพ้นจากวงจรอุบาทเพื่ออนาคตของลูกหลานคนไทย
ไม่ใช่ว่ามาอยากเด่นอยากดังมาจัดรายการเพื่อมาสร้างเรตติ้งไม่มีครับนะครับอันนี้ก็เรียงกันไว้นะฮะก็ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะนะฮะเข้ารายการวันนี้ก็สรุปขั้นต้นเนี่ยนะครับว่าไม่ว่ารัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าอะไรที่จะเป็นผลผลิตซึ่งผมใช้คำว่าเป็นผลผลิตออกมาจากโรงงานคสช.นะถ้าท่านฟังรายการของผมไปเมื่อก่อนเนี่ยหวังว่าพี่วิลาวาก็คงจำได้นะไอภาษาคำพูดแบบของผมเนี่ยแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะที่บอกว่าไอคสช.เนี่ยมันเปรียบเสมือนโรงงานเนี่ยนะแล้วมันก็จะผลิตนะสินค้าออกมาหรือผลผลิตออกมาดังนั้นไอผลผลิตนะที่ออกมาจากคสช.หรือออกมาจากการยึดอำนาจเนี่ยนะต่อไปนี้นั้นเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตารอหรอกครับว่ามันจะดีนะคือบอกแล้วว่าแม้กระทั่งเฮียเนี่ยนะยังร้องเลยครับเห็นผลงานของคสช.แต่ละเรื่องเนี่ยนะยังร้องเลยครับขนาดเฮียบอกว่าโอ้โหกูว่ากูเฮียแล้วเนี่ยนะมันเฮียกว่ากูอีกนะอาจารย์ผมว่ามันอาจจะเรียกว่าพ่อเฮียเรียกพ่อครับเฮียยังเรียกว่าพ่อเลยนะเลอันไทยเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาขนาดเฮียเรียกพ่อนะเนี่ยท่านผู้ฟังเอาละเดี๋ยวผมไปแย่งเจดาแกเนี่ยนะเอาให้เจดาแกเจดาอยากด่าแกอยากด่าทุกคนนะแกด่าผมไม่อยากไปด่ากันด้วยนะนะผมไม่ด่าเจดาไปด่าแทนแล้วกันครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการวันนี้ขอพูดถึงอาจารย์สมศักดิ์นะนี่ด้วยความรักด้วยรักเคารพนะและก็ชื่นชมครับอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยนี่แหละครับถูกพิษภัยของระบอบการปกครองนะและของคนชั่วที่อาศัยการปกครองแบบชั่วๆนะเพื่อให้ตัวเองนะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะมีได้รับนะตำแหน่งใหญ่โตได้เงินได้ทองได้ร่ำรวยได้สุขสบายนะและก็ทำลายนะคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์จริงๆอาจารย์สมศักดิ์นี่ใครจะมองอย่างไรไม่ทราบนะแต่ผมเนี่ยนะครับผมให้เครดิตท่านตลอดและผมก็ชื่นชมท่านตลอดนะไม่ว่าความเห็นจะต่างกันอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับผมไม่ได้ติดใจนี่พูดจริงๆและก็นะพอรู้ว่านะอาจารย์สมศักดิ์นะถูกไล่ออกและก็น้องนักศึกษาก็ถูกตัดสินจำคุกนะเรื่องเล่นละครวันนี้ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักเรียนนักศึกษานะที่เขาอยู่ฝ่ายความถูกต้องและได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นะครับตามหน้าที่ตามฐานะของตนอาจารย์สมศักดิ์ท่านก็นะทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีเหมาะสมเป็นครูบาอาจารย์วันนี้ผมเข้ามาแสดงความนะเห็นใจชื่นชมนะและก็ขอสนับสนุนทุกวิถีทางเลยครับสำหรับอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์คนอื่นๆที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อพี่น้องเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับครับอาจารย์สมศักดิ์เองผมเชื่อว่าท่านก็คงหัวเราะนะฮะเจ็บปวดแต่ก็หัวเราะนะหัวเราะย่อไอ้พวกเนี้ยคือผมบอกตรงๆว่าอาจารย์สมศักดิ์ครับนะวันนี้สิ่งที่มันทำกับอาจารย์นั้นเนี่ยผมมองนะว่าโลกวันนี้เขายิ่งให้เครดิตอาจารย์มากขึ้นนะและเขาก็ยิ่งประณามมันมากขึ้นอาจารย์สมศักดิ์ถูกออกจากราชการถูกไล่ออกจริงแต่คุณค่ามากกว่าด้วยนะครับยิ่งมากขึ้นและก็ยิ่งมากขึ้นด็อกเตอร์สมคิดนะครับวันนี้เนี่ยนะขอโทษนะผมอาจจะพูดจาหยาบคายไปบ้างผมได้ยินได้ฟังนะประชาชนโดยเฉพาะคนของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาเรียกอย่างหยาบคายนะเขาไม่เรียกนะสมคิดอย่างเดียวหรอกครับด็อกเตอร์
ครอัาบจารย์สมคิดใช่ไหมสมคิดใช่ไหมครทัีบ่เป็นผู้ใช่นครัะบเขาไม่เรียกสมคิดนะเขาเรียกสมคิดนะแล้วก็มีตามหลังไปด้วยผมไม่สามารถที่จะมาพูดนะครอบรายการได้เดี๋ยวท่านจะหาว่าผมหยาบคายไปเอาละครับก็ให้กำลังใจอาจารย์สมศักดิ์นะจริงนะก็หวังว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็คงจะนะครับเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ตามแนวทางของอาจารย์สมศักดิ์ต่อไปแล้วและผมเชื่อว่าเครือข่ายของนะครับนักวิชาการของปัญญาชนของมหาลัยต่างๆทั่วโลกนะครับก็คงจะหันมามองถึงนะครับกรณีนี้และคงจะได้รับนะการสนับสนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วก็สรุปให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เข้าใจว่าท่านอาจจะโกรธที่ทำกับอาจารย์สมศักดิ์อย่างนี้ที่ทำกับน้องนักศึกษานะครับเล่นละครเรื่องเจ้าสาวมหาป่าให้ติดคุกอย่างนั้นนะครับท่านอาจจะโกรธท่านอาจจะเกลียดพวกคสช.ผมมิได้สนับสนุนพวกคสช.หรือว่านะอาจารย์สมคิดที่เขามาเล่นงานนะอาจารย์สมศักดิ์หรอครับแต่ก็ต้องพูดตรงๆในเส้นในทางการเมืองว่าการกระทำอย่างนี้นั้นมันเป็นการทำลายนะครับพวกเขาเองนะไม่ใช่ว่าผมไปสนับสนุนให้เขาทำนะครับหรือว่าผมไปเห็นดีเห็นงามของเขานะแต่เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผลดีกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็ทิ้งท้ายในมุมนะของการเมืองเอาไว้นะครับเอาล่ะทีนี้ที่เราตั้งประเด็นวันนี้กันนะว่าเป็นการเมืองภาคพิสดารและก็เมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ามาดูในซีบ็อกมีคนถามนะมีคำถามรู้สึกจะมีคำถามอยู่หน้าซีบ็อกด้วยนะดร.ครับนะนี่แหละคุณอะไรคุณหมาน้อยครับนะคุณหมาน้อยบอกว่าทำไมอะไรนะเสรีเรียกร้องเสรีไทยเรียกร้องให้สนับสนุนการเลือกตั้งยังไม่เข็ดหรือแล้วอย่างนี้เมื่อไรจะได้เห็นประชาธิปไตยครับนี่คุณลาวาบอกคำถามนี้ตรงกับผมเลยแล้วก็วันดีเดย์ของอาจารย์สุรชัยพูดเพื่อหลอกล่อพวกอมาตย์หัวขวดหัวเปล่าหรือประกาศจะเอาจริงอะไรหัวขวดหัวเปล่าที่ผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับพูดเพื่อหลอกล่อพวกอมาตย์หัวขวดหัวเปล่าหรือเปล่าอมาตย์กันหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าครับหรือเปล่าเลือกตั้งตามโจรเลือกตั้งตามโจรธรรมนูญเสียของเปล่าเท่ากับไปส่งเสริมรับรองโจรนี่มีท่านนะฮะลาวาเขาให้ความเห็นมาสวก็แต่งตั้งสสจะแต่งตั้งหมดหรือไม่แบบสวหรือไม่ครับหลวงตานะมันจะแบบไหนก็แล้วแต่แหละแต่เหี้ยอีกแหละไม่ต้องห่วงหรอกสวเหี้ยแล้วสสจะไม่ให้เหี้ยไม่ได้หรอกเพราะระบบเหี้ยเนี่ยมันต้องหามันจะต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหี้ยเหมือนมันนั่นแหละนะนะเห็นทักษิณวงเล็บมีคนอ้างว่าทักษิณอะไรเนี่ยศพอะไรเห็นทักษิณเขาบอกมีคนอ้างว่าทักษิณเนี่ยบอกเขาอยู่เงียบๆเพราะไม่อยากให้มีการต่อสู้เสียเลือดเนื้อของประชาชนหลวงตาคิดว่าทักษิณเนี่ยคิดแบบแก้ตัวไม่คิดสู้ใช่ไหมเพราะกลัวลูกเมียเดือดร้อนใช่ไหมขอโทษผมถามตรงๆก็เอาละเดี๋ยวตอบนะทำไมไล่บี้ธรรมกายเหลือเกินนะหลวงตาฟังคนอื่นวิเคราะห์แล้วยังไม่ถึงใจหลวงตาบอกหน่อยอ้าวทำไมล่ะคุณไปฟังคนอื่นแล้วมันเป็นยังไงไม่ถึงใจยังไงผมก็ไม่ได้ตอบให้มันถึงใจหรอกนะแต่ถ้าคุณถามมาอย่างนี้ทำไมไล่บี้ธรรมกายเหลือเกินนี่จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดกันเยอะแยะไปหมดแล้วจนผมเนี่ยนะแทบจะไม่ต้องพูดเลยนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยฟังคนอื่นพูดมาแล้วก็แม้กระทั่งพวกเราเนี่ยนะที่โทรเข้ามาหาผมบ้างคุยกับผมบ้างเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะตอบคุณง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะคุณหมาน้อย
ไอ้ทำไมไล่บี้ธรรมกายเหลือเกินเนี่ยนะแล้วทำไมเขาไม่ไปไล่บี้สันติอโศกล่ะทำไมเขาไม่ไปไล่บี้ไอ้อะไรนะไอ้วัดอะไรนะแถวนครปฐมของโลนอิสระล่ะนี่คุณถามผมมาเนี่ยผมถามคุณกลับอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ฟังครับวันนี้เอาเป็นว่านะเราคุยกันแบบเนี้ยนะคุยกันแบบเนี้ยมันเข้าใจง่ายด้วยคือก่อนที่ผมจะตอบคำถามเนี่ยนะผมก็มักจะนะมีลูกเล่นของผมบ้างนะนิดนิดหน่อยหน่อยแต่จริงๆแล้วผมเจตนาผมว่าต้องการให้ท่านเนี่ยนะครับค่อยๆ คิดแล้ววันหลังเนี่ยนะเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะคิดได้คือเรื่องของธรรมกายเนี่ยนะครับด็อกเตอร์ครับในรายละเอียดเนี่ยนะจะอ้างว่าขัดต่อคำสั่งของสมเด็จพระสังฆราชอะไรแต่ไอ้นั่นที่เขาอ้างเนี่ยผมจะไม่ไปพูดถึงนะเพราะเรื่องที่เขาอ้างกันนั้นนะผมจะไม่ไปพูดถึงแต่ที่คุณหมาน้อยถามว่าทำไมไล่บี้นะไล่บี้ธรรมกายเหลือเกินนะคุณหมาน้อยครับผมถามว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ไล่บี้สันติอโศกล่ะทำไมเขาไม่ไล่บี้โลนอิสระล่ะทำไมมาไล่บี้แต่นะธรรมกายล่ะด็อกเตอร์ครับดีไหมถามอย่างนี้ดีไหมครับนะคือคุณท่านผู้ฟังครับวันนี้เราอย่าไปกันไวๆนะเราคุยสนุกกันดีกว่าคืออย่าให้มันเครียดเพราะการเมืองวันนี้มันเฮี้ยจนไม่รู้จะเฮี้ยยังไงแล้วนะคือแทบจะไม่ต้องไปดูอะไรเลยแล้วมันมีแต่เฮี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันละจนกว่ามันจะตายน่ะนะไอ้พวกเฮี้ยทั้งหลายเนี่ยนะนั่นแหละประเทศไทยถึงจะหมดเวรหมดกรรมกันนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมันจะอยู่ยาวนานแค่ไหนอะไรยังไงแต่นี่นะครับก็นะคุณหมาน้อยครับคุณหมาน้อยตอบผมหน่อยดิหรือว่าพี่ลาวาช่วยตอบหน่อยเห็นไหมแล้วพี่ลาวาพี่หมาน้อยบอกว่านะคำถามตรงกันเนี่ยในเมื่อถามผมมาว่าทำไมเขาไล่บี้ธรรมกายนะเหลือเกินเนี่ยผมก็ถามกลับว่าแล้วทำไมเขาไม่ไล่บี้สันติอโศกล่ะทำไมเขาไม่ไล่บี้นะไอ้โลดอิสระล่ะครับเป็นไงล่ะทีนี้ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์เราลองช่วยหน่อยดิด็อกเตอร์แล้วนี่ผมจะไปหยิบน้ำหน่อยแล้วด็อกเตอร์ได้ครับลงว่าประเด็นนี้ดิเรามาคุยกันเรื่องประเด็นนี้นี่หลวงตานี่ชักจะเทศเหมือนหลวงตาแบบเขาเรียกอะไรนะเชิงสูงนะตอบคำถามด้วยคำถามนะเนี่ยแล้วก็ชัดเลยนะก็พวกใครเป็นพวกใครนะครับวันนี้เนี่ยในการเมืองไทยนี่พี่น้องคนอื่นเขาตอบไปหมดแล้วนะครับเครดิตนี่ก็ให้แต่ละท่านที่วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะครับไปลึกๆเลยว่ามันมีสองข้างนะครับแล้วข้างหนึ่งนั้นก็เป็นข้างของไอ้พวกที่กำลังต้องการจะยึดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเลือกกันเลยนะพวกนี้มันนอกจากแบ่งทางการเมืองแล้วไม่พอมันแต่งแบ่งศาสนาแบ่งพระแบ่งเจ้าทําสงฆ์แตกแยกนะนี่มันเฮียต้องเรียกพ่อครับพ่อค้าเนี่ยนะครับ ไม่เรียกเฮียเรียกพ่อเนี่ยจะว่ายังไงล่ะครับเพราะว่ามันเล่นลามไปทุกที่นะครับการเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสังคมมันไปหมดครับไม่เว้นแม้แต่เรื่องศาสนาคือเป็นของกูพวกกูแล้วกูจะยําอีกพวกนึงนะครับกูจะไม่ให้อีกพวกหนึ่งเนี่ยมันเผยหน้าขึ้นมานะครับต้องจัดการมันทุกทางครับครับผมคงไม่ต้องตอบก็ได้ครับโน่นแล้วแถมพี่ลาวาก็แถมมาให้อีกว่ามันจะแฮปนะมันจะแฮปเงินแฮปเงินนะธรรมกายไงนั่นอีกส่วนหนึ่งนั่นใช่นั่นในแต่ผมเคยจัดรายการกับคุณไกวันเมื่อก่อนเนี่ยนะครับใครที่เข้าชูพง .com ฟังต่างประเทศก็ฟังผ่านนะเวิร์ลไวด์เว็บชูพง .com แล้วก็ถ้าในเมืองไทยก็ผ่านทางวิทยุชุมชนคนรู้ใจเนี่ยผมเริ่มต้นพูดนะอธิบายเรื่องระบอบนะใหม่ๆเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับคนไทยที่ได้ยินคำว่าระบอบ
ส่วนใหญ่จะพูดคำว่าระบบนะฮะไม่ได้พูดเรื่องระบบก็ผมก็นะเล่นตลกกันว่าบอกให้คุณไกรวันเนี่ยหลับตาสิหลับตานะเห็นไหมว่านั่นนะอะไรบอกประเทศไทยจะเห็นไหมอะไรมันครอบประเทศไทยอยู่นะก็ครับก็คือระบบครับระบบมันครอบประเทศไทยอยู่เนี่ยครับวันนี้เนี่ยนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับผมใช้ภาษาของผมนะผมใช้ภาษาของผมมันอาจจะฟังดูไม่ได้เป็นภาษาทางวิชาการอะไรนักหนาหรอกนะครับแต่ผมเพียงแต่อธิบายให้คนที่นะครับคนทั่วๆไปเนี่ยพอมองภาพนึกภาพออกประเทศไทยเนี่ยมันถูกครอบไปด้วยระบอบเผด็จการนะครับราชาธิปไตยแล้วเราได้พูดกันมา 8-9 ปีแล้วอธิบายถึงความสลับซับซ้อนนะความพิสดารนะความเลวระยำความเหลวแหลกของระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยนะว่ามันเลวร้ายร้ายกาจยิ่งกว่าราชาธิปไตยประเทศอื่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันถูกครอบไว้ด้วยระบอบที่มันเลวร้ายอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังผลที่มันเกิดขึ้นนะในประเทศไทยวันนี้เนี่ยท่านเห็นไหมครับคนดีอยู่ไม่ได้นะสิ่งที่ดีเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เลวแต่ไอ้สิ่งที่เลวคนเลวคนชั่วเนี่ยกลายเป็นคนดีมันเหมือนกับที่เขาเคยบอกว่าอะไรล่ะคนดีเดินตรอกขี้คลอกเดินถนนใช่ไหมล่ะดร.ครับครับนี่จะชัดก่อนถิ่นกาขาวเลยนะอาจารย์วันนี้นี่แหละกาขาวคนดีนะเดินตรอกขี้คลอกเดินถนนนะถามว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นี่แหละมันเป็นพิสดารเนี่ยดร.ครับวันนี้จะนะมันพิสดารนะไอ้คนดีมันกลายเป็นคนชั่วนะคนที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยนักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนนะคิดตั้งพรรคการเมืองเข้ามาเล่นการเมืองโดยนะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเข้ามานะประชาชนเลือกเข้ามาแล้วเขาก็บริหารประเทศโดยสร้างนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองที่ดีที่ควรจะยกย่องและทั่วโลกวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมเพิ่งกลับมาเนี่ยนะผมก็ไปพบกับนะคนระดับใหญ่ๆโตๆในบ้านในเมืองในโลกเนี้ยนะครับเอาว่าอยู่ในองค์กรหรือว่าอยู่ในองค์การนะที่สำคัญแล้วกันนะก็ไปพบมาเขายังพูดถึงอดีตท่านนายกทักษิณก็พูดถึงนะพูดถึงนโยบายต่างๆที่นำมาใช้ในประเทศไทยและในตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนไปเร็วมากสรุปว่านายกทักษิณในสายตานะครับของคนที่เขารู้จักประชาธิปไตยจริงๆและเขาเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจริงๆและเขาเป็นคนที่นะอยู่กับสากลกับนานาชาติจริงๆเนี่ยเขาพูดถึงนายกทักษิณว่าเป็นนายกที่ดีและก็ดีมากๆด้วยนะนี่ในสายตาของคนต่างชาติในสายตาของคนในประเทศไทยจำนวนมากนะครับต้องบอกว่าจำนวนมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนมากเนี่ยเขาเลือกเข้ามาเลือกนายกทักษิณเข้ามาแต่คนอย่างนายกทักษิณเนี่ยนะครับกลายเป็นคนเลวคนชั่วนะจะต้องหาทางยัดข้อหาให้นะครับเอาเข้าคุกเข้าตารางและก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอาจจะเรื่องเก่าเนี่ยนะครับมาพูดท่านอาจจะบอกว่าผมชอบพูดเรื่องเก่าๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมนะแก่ก็ได้ แต่ที่เอาเรื่องเก่ามาพูดก็มันไม่ใช่เรื่องเก่าแต่อยากจะให้ท่านเนี่ยนะได้เข้าใจถึงความพิสดารของมันนายกทักษิณนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่นะแค่
ถูกใส่ร้ายป้ายสีทำให้กลายเป็นคนเลวคนชั่วอย่างเดียวนะครับกลายเป็นนักการเมืองเลวนักการเมืองชั่วนักการเมืองขี้โกงอะไรต่างๆแต่เขายังทำมากกว่านั้นท่านลืมแล้วยังครับว่านายกทักษิณโดนอะไรไปบ้างนายกทักษิณโดนลอบสังหารไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะเรื่องนี้เนี่ยอย่าลืมนะชาวต่างชาติวันนี้ที่ผมคุยด้วยเนี่ยเขาก็รู้นะดังนั้นวันนี้เนี่ยขอบอกพี่น้องคนไทยว่าคนไทยอาจจะลืมไปแล้วนะแต่ผมเพิ่งได้ไปคุยกับเขามาแบบวันนี้เขารู้แม้กระทั่งว่านายกทักษิณนั้นนะครับถูกลอบสังหารถูกคิดถึงขั้นถูกฝ่ายเจ้าฝ่ายอมาตย์เนี่ยร่วมมือกันเนี่ยวางแผนสังหารเลยนะครับไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะครับดร.ครับนี่ครับคนที่คิดสังหารนักการเมืองที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาที่ชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นไอ้คนที่วางแผนคิดสังหารนายกรัฐมนตรีที่ทำเพื่อประชาชนไทยจำนองประเทศออกมาจาก IMF และก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้ได้เข้าถึงแหล่งทุนได้รับสวัสดิการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไอ้คนพวกนั้นเนี่ยนะครับทั่วโลกนะครับเขาบอกว่าพวกคนเลวแต่ประเทศไทยเราวันนี้ไอ้คนที่คิดวางแผนฆ่านักการเมืองที่ประชาชนพร้อมใจกันเลือกเนี่ยแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนสารพัดกลายเป็นว่าไอ้คนพวกนี้เป็นคนดีของประเทศไทยครับด็อกเตอร์ครับไอ้อย่างนี้มันพิสดารไหมล่ะ นี่ครับมีคนก็บอกว่า6ครั้งครับหลวงตาไม่ใช่3ครั้งนั่นแหละครับผมบอกว่าไม่น้อยกว่า3ครั้งครับจริงๆรู้สึกถ้าไม่7ก็8ครั้งเลยครับถ้าตัวเลข exactly เห็นคุณโอ๊คเขานำเสนอนะครับอ๋อครับนี่หลายครั้งมีราวบอก6ครั้งนะด็อกเตอร์บอกว่าไม่รู้7หรือ8เอาละครับแต่นี่แหละครับไอ้คนที่คิดวางแผนถึงขั้นฆ่าเอาชีวิตนะเมื่อเอาชีวิตไม่ได้ก็หาทางที่จะเอาเข้าคุกไม่ได้วันนี้ก็ตามล้างตามเช็ดการทำลายล้างโคตรของชินวัตรกันเลยไอ้คนประเภทนี้กลับกลายเป็นนี่คือคนดีสีสังคมของประเทศไทยแล้วก็ไอ้การเมืองที่เอารถถังออกมานะและก่อนที่จะเอารถถังมายึดอำนาจเนี่ยก็ไปให้พระอย่างไอ้โลนอิสระจริงๆไอ้โลนอิสระเนี่ยนะเป็นอาจารย์นะนี่นะไอ้เลอันไตเนี่ยนะกับไอ้ประวิตรครอสเมติกเนี่ยนะไอ้เลอันไตกับไอ้ประวิตรครอสเมติกเนี่ยนะสองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของไอ้โลนอิสระนะไอ้อันบางคนก็เรียกอันทะอิสระนะผมเรียกแค่โลนอิสระหรอกนะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วก็ก่อนที่ลูกศิษย์จะยึดอำนาจนั้นน่ะนะเนี่ยหลวงพี่ก็ออกมาปลุกระดมประชาชนให้ไล่รัฐบาลเข้าไปยึดสถานที่ราชการปิดถนนนะยึดโรงแรมเขาแล้วก็ไปแบล็กเมล์นะรีดไถเงินต่างๆแล้วก็เลี้ยงมือปืนนะโดยเฉพาะที่ดังกระชอนโลกก็คือมือปืนป๊อปคอร์นแล้วมันยังไปเรียกกันว่าพระอีกนะไอ้โลดอิสระอย่างนี้เนี่ยเหี้ยมันยังบอกเลยว่ามึงเหี้ยกว่ากูอีกนะกูว่ากูเหี้ยแล้วครับเหี้ยยังบอกเรียกหลวงพี่เหี้ยเลยนะพระที่ไหนล่ะครับเลี้ยงมือปืนไปไล่ฆ่าไล่ล่าแล้วก็ถลกจีวรเดิมหน้าเดินพาประชาชนไปปิดถนนปิดสถานที่ราชการไปไล่นายกรัฐมนตรีถามหน่อยในการกระทำอย่างนั้นนั่นเป็นกิจของสงฆ์ไหม
นั่นเหรอที่พระพุทธเจ้าสอนมาให้ทำอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่มึงมาอาศัยผ้าเหลืองอยู่แล้วมาตั้งตัวเองเป็นโอ้โหหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรขึ้นมาไอ้อย่างนี้มันไม่ต้องจับศึกหรอกครับไอ้อย่างนี้มันไม่เป็นพระอยู่แล้วหลวงตาครับเขาไม่ใช่เรียกหลวงพ่อนะต้องหลวงปู่นะเขาเรียกว่าต้องโกงพรรษาเข้าไปด้วยครับต้องเรียกหลวงปู่เพราะว่าโกงพรรษาบวชมาเยอะนี่ในข่าวมาครับเอาทุกทางครับถ้าผู้ฟังครับเนี่ยแล้วถ้าผู้ฟังคิดดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้คนที่ทำความเลวความชั่วอย่างเนี้ยกลายเป็นคนดีสีสังคมนะของประเทศไทยกลายเป็นคนดีของเจ้าของกษัตริย์กลายเป็นคนดีของประธานองคมนตรีนะก็อย่างที่ผมบอกนะก่อนที่ไอ้ลูกศิษย์มันจะยึดอำนาจมันก็ให้หลวงพี่มันเนี่ยนะลูกพี่มันที่เป็นหลวงพี่เนี่ยนะไอ้ล้นอิสระเนี่ยกับไอ้เทือกเมากระท่อมที่ผมเรียกไอ้เทือกวันนี้มึงจะไปห่มผ้าเหลืองยังไงมึงจะไปอยู่วัดสวนโมกยังไงกูก็ไม่เรียกมึงพระกูไม่เรียกมึงหลวงพี่หรอกกูเรียกมึงไอ้เทือกกันแหละเพราะมึงก็คือไอ้เทือกแล้วมึงเองก็ไม่ได้มีประวัติอะไรดีเด่อะไรเลยนะตั้งแต่อยู่พรรคประชาธิปัตย์มาทำอะไรไว้แต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเลวร้ายทั้งนั้นและโดยเฉพาะปี53เนี่ยนะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยกับไอ้มาร์กนะผีเจาะปากไอ้มาร์กผีเจาะปากกับไอ้เทือกนะไอ้เทือกเงากระท่อมนี่แหละพอเข้าไปหากษัตริย์ภูมิพลออกมาเป็นไงล่ะนะประชาชนถูกฆ่านะรวมเป็นร้อยบาดเจ็บ 2-3,000 คนพวกนี้กลับกลายเป็นคนดีสีสังคมกลายเป็นคนดีของกษัตริย์กลายเป็นคนดีของประธานองคมนตรีและเนี่ยกลายเป็นคนดีของนะของประธานคสช.และรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจที่ให้พวกเนี่ยนะไปสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองเพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขในการประกาศกฎอัยการศึกและเสร็จแล้วตัวเองก็ประกาศกฎอัยการศึกนะโดยอ้างว่าที่ต้องทำอย่างเนี้ยเพราะต้องการที่จะยุตินะไม่ให้มันบานปลายไม่ให้บ้านเมืองมันมีความวุ่นวายก็ขอนะบอกนิดหนึ่งนะไอ้เลอันตายไอ้ที่มันวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยนะพวกมึงคิดทำให้มันวุ่นวายไง ไอ้คนอื่นเนี่ยเขาคิดทำให้วุ่นวายไม่ได้แต่พวกมึงเนี่ยคิดทำให้วุ่นวายได้ไอ้ที่ไอ้เทือกเมากระท่อมเนี่ยมันกล้าออกมาเดินมันไม่กลัวตายนั่นน่ะเพราะว่ามึงรู้กันและมึงวางแผนร่วมกันซึ่งไอ้เทือกมันก็นะครับบอกว่าคุยไลน์กับมึงทุกวันไอ้เปรมเองประธานองคมนตรีก็ให้ท้ายมึงแล้วก็ยุไอ้มึงยึดอำนาจนะวันแล้ววันเล่าจนมึงยึดชาไปเนี่ยก็ถูกตวาดใส่ดังนั้นไอ้เรื่องที่มันวุ่นวายบ้านเมืองมันวุ่นวายแล้วมึงต้องยึดอำนาจนั้นเนี่ยนะที่บอกว่าจะยึดอำนาจเพื่อจะแก้ปัญหานะจริงๆนะไม่ใช่คือมึงสร้างปัญหาเพื่อมึงจะได้ยึดอำนาจต่างหากล่ะมึงสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อมึงจะได้ยึดอำนาจไม่ใช่มึงยึดอำนาจเพื่อไปแก้ปัญหาแต่มึงสร้างปัญหาเพื่อให้มึงเนี่ยนะได้ยึดอำนาจแล้วมึงยึดอำนาจแล้ววันนี้มึงเข้าไปเนี่ยนะกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่พฤษภามาไม่ใช่เหรอดร.ครับจะครบปีอยู่เนี่ยนะแล้วถามหน่อยเนี่ยจะครบปีอยู่แล้วเนี่ยนะที่มึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะปัญหาไม่มีนะปัญหาไม่มีความวุ่นวายไม่มีมึงเข้ามาแก้ความวุ่นวายก็มันจะวุ่นวายได้ยังไงล่ะนะก็พวกมึงเนี่ยนะรู้กันว่าถ้าวันไหนที่กูยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะประกาศกฎอัยการศึกยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะก็ไอ้พวกที่ออกมาเดินท้องถนนนะให้กลับเข้าบ้านนะแล้วใครอยากจะไปพักผ่อนอยู่ในวัดก็ไปบวชซะนะจนเขาเรียกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยนะก็บอกว่าบวชแล้วเฮีย นะนั่นคือไอ้โลดอิสระครับแต่อีกคนหนึ่งนะเฮียแล้วก็ไปบวชนั่นคือไอ้เทือกคือสรุปแล้วเนี่ยนะบวชแล้วเฮียมันก็คือเฮียนะครับไอ้ที่บอกว่าเฮียก่อนแล้วก็ไปบวชแล้วก็ยังเฮียอยู่นะก็สรุปว่าวันนี้ไอ้พระเอี้ยเหี้ยอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่มีใครไปไล่บี้นะด็อกเตอร์
แต่ธรรมชโยเอ่ยนะหรือว่าพระอื่นที่คิดว่านะไม่เอาด้วยกับกปปสไม่เอาด้วยกับไอ้ไม่ออกไปไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปก่อนเนี่ยนะกลายเป็นพระที่ไม่ดีต้องไปไล่ต้องจะให้จับศึกนะจะต้องเอาปปปปชอะไรปปงไปตรวจสอบเรื่องเงินเรื่องทองนี่ครับมันยิ่งกว่าโจรนะครับวันนี้รัฐบาลนี่ยิ่งกว่าโจรคิดปล้นเขาแบบหน้าไม่อายนะมันหน้าด้านนะนอกจากว่าเนี่ยนะครับไอการเมืองวันนี้มันลุแก่อำนาจมันใช้อำนาจนะใช้อำนาจและใช้อาวุธเนี่ยนะปกครองคนทำให้คนหวาดกลัวที่มันบอกว่าวันนี้สงบเรียบร้อยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าวันนี้บ้านเมืองมันไม่ได้สงบเรียบร้อยครับมันสงบแต่มันไม่เรียบร้อยครับแล้วก็ที่มันสงบเนี่ยนะมันจำใจที่ต้องสงบครับอันนี้ผมพูดอย่างตรงๆนะด็อกเตอร์นี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงผมพูดแล้วมันเหมือนกับมานั่งบ่นมานั่งพูดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะผมกำลังจะถ่ายทอดให้ท่านได้เข้าใจถึงสถานการณ์จริงๆวันนี้ที่บอกว่ามันเงียบเนี่ยนะมันจำใจและจำเป็นต้องเงียบครับด็อกเตอร์ครับนะแต่ว่ามันไม่สงบวันนี้มันรอแต่ว่าจะระเบิดวันไหนและระเบิดคราวนี้มันจะต้องระเบิดรุนแรงไงครับและการระเบิดรุนแรงคราวนี้เนี่ยนะมันจะนำไปสู่การสูญเสียดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ประยุทธ์ทำอยู่วันนี้เนี่ยนะที่เขาเรียกว่าไอเลอันไตทำอยู่วันนี้คสช.ทำอยู่วันนี้ซึ่งคสช.ที่ทำวันนี้ก็หมายความว่าที่เจ้าให้มาทำคือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยวันนี้ที่เจ้าเขานะวางแผนแล้วก็มอบให้เปรมเนี่ยมาเป็นผู้จัดการใหญ่ที่ทำมาทั้งหมดการเมืองวันนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปเพื่อไปสร้างความสงบนะฮะหรือว่าสร้างความสงบสุขหรือเรียกว่าสร้างความสุขหรอกครับแต่ที่เข้าไปทำวันนี้เนี่ยท่านรู้ไหมครับนี่คือการเข้าไปนะฮะทำให้เกิดภาวะการนะครับเขาเรียกว่าภาวะการที่จะทำให้เกิดแรงระเบิดทางการเมืองแบบระเบิดปรมาณูเลยทีเดียวดังนั้นถ้าถามว่ามันจะเกิดผลอะไรในอนาคตซึ่งท่านถามกันมาเหลือเกินนะประเด็นเนี้ยว่าและต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับไอ้คำว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายท่านว่าวันนี้เนี่ยมันทำให้แรงระเบิดเนี่ยนะครับมันอัดอั้นมันเหมือนกับเตรียมที่จะทำระเบิดนะแล้วก็เป็นระเบิดชนิดที่เป็นปรมาณูเลยเที่ยวนี้ความกดดันของประชาชนวันนี้เนี่ยท่านเห็นหรือยังนะครับไม่กี่เดือนมาเนี่ยภายใต้ระบอบเลวที่มันครอบนะประเทศไทยเราอยู่เนี่ยทุกวงการวันนี้ครับแตกแยกหมดแล้วคือพูดให้สั้นที่สุดก็คือว่าทุกกลุ่มผลประโยชน์หรือว่าทุกวงการเนี่ยเกิดความแตกแยกอันเนื่องมาจากการเมืองที่มันเลวร้ายอันเนื่องมาจากระบอบการปกครองที่มันเลวร้ายหมดแล้วดังนั้นประเทศที่มันแตกแยกไปหมดทุกส่วนเนี่ยนี่แหละครับคือหายนะนี่แหละครับคือการสะสมที่จะเตรียมพร้อมที่จะระเบิดดังนั้นผลในอนาคตเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำสิ่งที่คสช.ทำเนี่ยตอบได้คำเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรอดูผลกันก่อนผมตอบวันนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับที่ผมตอบให้ท่านผู้ฟังฟังมาแล้วว่านะแม่น้ำห้าสายมันเหี้ยทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปรอดูผลหรอกแล้ววันนี้ผลมันออกแล้ววันนี้ผมจะทายและจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าต่อไปในอนาคตนั้นประเทศไทยเนี่ยต้องยกพวกตีกันแน่นอนสองฝ่ายเนี่ยนะครับในแต่ละกลุ่มผลประโยชน์นะ
กลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุ่มนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยเอามองไปในทางว่าแต่ละอาชีพก็ได้หรือว่าแต่ละกลุ่มแต่ละอะไรก็ได้นะครับมันจะแบ่งเป็นสองฝ่ายและมันมีเงื่อนไขที่จะรวมกันถึงแม้ว่าอยู่คนละกลุ่มคนละประเภทอาชีพกันก็ตามเถอะแต่มันจะรวมไว้ว่าเป็นฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายเจ้าครับอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายประชาชนนี่นะครับไอ้สองฝ่ายนี้แหละนะมันจะต้องห้ามหันกันแน่นอนฮะที่มันห้ามหันกันแน่นอนที่มันต้องลุกมาฆ่ามาแกงกันแน่นอนนี่เพราะอะไรนะถ้าพูดได้ถึงที่สุดแล้วก็เพราะว่าระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มันเลวร้ายของไทยเนี่ยนะครับที่กษัตริย์ภูมิพลเป็นประมุขเนี่ยคือในระบอบเดียวกันนี่แหละครับอันนี้ผมพูดให้ท่านได้เข้าใจกันอีกนิดหนึ่งและก็พูดกันแบบว่านะฮะแบบว่าตรงไปตรงมาภายใต้ระบอบราชาธิปไตยแบบนี้ครับตัวประมุขนะหรือว่าเขาเรียกว่าตัวเจ้าของระบอบเนี่ยตัวประมุขเนี่ยนะซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับแอบโซลูทโมนาคีเนี่ยไอ้ตัวประมุขเนี่ยนะครับถ้าเป็นประมุขที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันก็ส่งผลดีเหมือนกันไม่ใช่ส่งผลดีในระบอบเผด็จการนะคือมันไม่ส่งผลร้ายมากนะแต่ยังไงมันก็ยังร้ายมันก็ยังเป็นเผด็จการนั่นแหละแต่มันก็จะไม่เลวร้ายมากนะแต่ตั้งแต่รัชกาลที่9ขึ้นครองราชมาสืบทอดมายาวนานเนี่ยท่านดูนะครับว่าการเมืองการปกครองของไทยมันผิดเพี้ยนพิสดารมากขึ้นเรื่อยๆประชาชนนะครับก็ผิดเพี้ยนพิสดารมากขึ้นเรื่อยๆพระสงฆ์องค์เจ้าก็ผิดเพี้ยนพิสดารมากขึ้นเรื่อยๆ ครูบาอาจารย์ก็ผิดเพี้ยนพิสดารมากขึ้นเรื่อยๆนักเรียนนักศึกษาวันนี้ก็แตกแยกกันนะผิดเพี้ยนพิสดารมากขึ้นเรื่อยๆรวมกระทั่งถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปก็สรุปว่าภายใต้ระบอบแล้วเนี่ยนะครับด็อกเตอร์ครับไอ้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าหากว่ามีกษัตริย์ที่ไม่ดีเข้าไปอีกอย่างรัชกาลที่ 9เนี่ยมันก็ยิ่งสร้างความเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกดังนั้นไอ้ระบอบเนี่ยนะมันเลวอยู่แล้วเนี่ยนะครับบางประเทศเขามีกษัตริย์มีคนก็ตั้งคำถามผมมานะฮะด็อกเตอร์ครับก็บอกเอาบางประเทศเขาก็ยังมีกษัตริย์อ่ะแล้วทำไมเขาอยู่ได้เขาไม่เห็นเหมือนเมืองไทยผมก็ต้องบอกเขาว่าท่านไปดูหนึ่งนะตัวระบอบของเขาเนี่ยนะมันอาจจะใกล้เคียงกันก็ตามแต่ต้องไปดูว่าตัวกษัตริย์เนี่ยตัวกษัตริย์เขาเหมือนกษัตริย์ของเรารัชกาลที่9มั้ยกษัตริย์เขาเนี่ยนะใช้เงินงบประมาณจากภาษีประชาชนอย่างนี้มั้ยแล้วกษัตริย์เขาได้เข้าไปผูกขาดจนเดี๋ยวนี้บริษัทของกษัตริย์เนี่ยนะใหญ่ที่สุดนะผูกขาดมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้จ่ายภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมีคนหารกันแล้วตกวัน40กว่าล้าน47ล้านอยู่และกษัตริย์เขาเนี่ยโหดเหี้ยมอมหิตเหมือนกษัตริย์ไทยเราไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยถึงแม้ว่าระบอบเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยมันเลวร้ายกว่าประเทศที่มีกษัตริย์แบบประเทศอื่นเนี่ยนี่ผมหมายถึงว่ากษัตริย์ที่อยู่ในราชาธิปไตยด้วยกันนะไม่ใช่อังกฤษแบบญี่ปุ่นนะอันนี้เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะไอ้นั่นเขาหลุดพ้นจากวงจรอำนาจไปแล้วแต่เอาว่าไอ้กษัตริย์ที่ยังอยู่ในอำนาจนี่แหละหมายถึงว่าเป็นราชาธิปไตยเนี่ยแหละครับวันนี้เนี่ยถามว่าประเทศไทยเรามันทำไมมันถึงรุนแรงเลวร้ายอย่างนี้คำตอบก็คือว่าความเลวร้ายอันเนี้ยที่มากกว่าประเทศอื่นเนี่ยมาจากตัวกษัตริย์มาจากความคิดจิตใจนะวิญญาณของกษัตริย์นี่ผมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่112เลยมันยกกำลังแล้วครับแต่จำเป็นที่ต้องพูดอย่างเงี้ย
เพราะว่าหลายคนนะครับหลายคนก็มักแต่จะด่ากษัตริย์นะซึ่งผมก็เห็นใจนะไอ้คนที่ด่ากษัตริย์เนี่ยเพราะว่ากษัตริย์ก็ทำให้เขาด่านะไม่ใช่ว่าผมจะไปตำหนิคนด่ากษัตริย์อะไรไม่ใช่แต่ผมเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าผมด่าหรือเปล่านั้นเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยด็อกเตอร์เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ครับผมไม่รู้เพราะว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะภาษาไทยเนี่ยนะมันแปลกันมันถ้าอีกถ้ากับพวกเราเนี่ยมันแปลอย่างหนึ่งนะแต่กับพวกมันเองมันก็แปลอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมไปด่ากษัตริย์หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ต้องพูดถึงกษัตริย์และเป็นมุมมองที่ผมมองเห็นกษัตริย์เนี่ยด้วยความตรงไปตรงมาความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงและความพิสดารทั้งหลายทั้งปวงวันนี้มันมาจากความพิสดารของกษัตริย์ภูมิพลนะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดความพิลึกกึกกือและพิสดารมากขึ้นลำพังแค่ระบอบราชาธิปไตยนะครับอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เลวร้ายพอแรงอยู่แล้วแต่พอกษัตริย์นะครับมีจิตวิญญาณนะโหดเหี้ยมยมหิตและก็หน้าด้านกษัตริย์ที่หน้าด้านที่สุดนะครับใครเห็นมีคนก็บอกกษัตริย์ไทยหน้าบางแต่ผมบอกก็หน้าด้านที่สุดเลยแหละนะทั้งโหดเหี้ยมอมหิตอาฆาตแค้นนะและก็เห็นแก่ตัวหน้าด้านมันยิ่งไปเพิ่มเอาความพิลึกกึกกือพิสดารให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยจนวันนี้เนี่ยไอ้ความพิลึกกึกกือความพิสดารเนี่ยมันกระจายเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มของสังคมแล้วนี่นะครับความพิสดารวันนี้การเมืองภาคพิสดารวันนี้มันมาจากระบบการปกครองกับมันมาจากนะกษัตริย์มาจากจิตวิญญาณของกษัตริย์ที่ทำให้เกิดความพิสดารอย่างนี้คนที่รักเจ้าคนที่บ้าเจ้าคลั่งเจ้าเนี่ยฟังผมพูดวันนี้เนี่ยก็คงรับไม่ได้นะผมก็รู้ท่านรับไม่ได้แล้วท่านก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มุ่งร้ายนะกับกษัตริย์อีกแล้วท่านจะคิดยังไงนะก็เรื่องของท่านนะแต่ว่าผมบอกแล้วว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดนั่นน่ะนั่นน่ะคือความจริงผมไม่ต้องการอะไรครับต้องการบอกให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจสภาพการเมืองวันนี้การเมืองที่มันพิสดารอยู่อย่างเนี้ยมันมาจากสองสาเหตุและวันนี้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าพิสดารมากกว่าประเทศอื่นสองสาเหตุก็หนึ่งสาเหตุที่เรามีการปกครองแบบนี้สาเหตุที่สองก็คือเรามีกษัตริย์ที่มีจิตวิญญาณแบบนี้นะจิตวิญญาณแบบไหนล่ะนะอิจฉาริษยาอาฆาตอมหิตโหดเหี้ยมนะแล้วก็โกหกหน้าด้านครบเครื่องครบเครื่องจริงๆวันหลังต้องแยกออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องว่าโกหกเนี่ยนะโกหกยังไงนะดร.ว่างๆช่วยแยกออกมาให้หน่อยนะครับตั้งประเด็นเลยกษัตริย์โกหกอะไรบ้างนะครับหน้าด้านมีเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็นะโหดเหี้ยมมีเรื่องอะไรบ้างไอ้นี่พอโหดเหี้ยมปั๊บได้มีคนแย่งกันให้ข้อมูลกันเลยนะโหดเหี้ยมถึงขนาดที่ว่าเพื่อนพี่ชายตัวเองก็ไม่รอดนะนายชิดนายเฉลียวนายบุตรเนี่ยนะก็ยังต้องถูกประหารชีวิตโหดเหี้ยมไหมล่ะด็อกเตอร์โอ้ยครับนักศึกษาประชาชนเนี่ยโดนไปได้เท่าไหร่แล้วนะนี่แหละครับนักการเมืองคนแล้วคนเล่าโดนไปเท่าไหร่แล้วนายทหารเมื่อก่อนเคยเรียกใช้เขาพอวันหนึ่งเนี่ยนะเริ่มรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจแล้วอำนาจจะมากไปแล้วก็ทำลายเขาเนี่ยอิจฉานะหมวดอิจฉาก็ไปว่าอิจฉายังไงนายกทักษิณเนี่ยนะโดนหนักก็เพราะลูกอิจฉานี่แหละครับก็หลุดออกมาจากปากเนี่ยนะมันมองเห็นน่ะตัวออ่างออกมาก่อนตามด้วยสระอีและตามด้วยจอจานและก็ฉอฉิงสระอาอนะอ่านว่าอิจฉาเพราะว่าหลุดออกมาจากปากบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ประชาชนก็ไปรักนายกเขาหมดสิไม่มีใครรักเราแล้วสิหลังจากอาจสามารถ
หลังจากที่นายกไปนอนกระดินกินกระชายนอนกลางเต็นท์กลางเต็นท์นอนอยู่อาบน้ำเนี่ยจากถังน้ำมัน200 ลิตรอยู่นั่นก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้ประชาชนก็ไปรักทักษิณหมดทีภาพประชาชนไปห้อมล้อมรักทักษิณทักษิณไปขี่ไปนั่งรถอีแตนด้วยไปทำงานหามลูกหามค่ำแล้วไปทำงานแบบนะฮะแบบฉับไวเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอมาตั้งโต๊ะรับปัญหาแล้วก็แก้ไขกันเดี๋ยวนั้นมันไม่มียุคไหนสมัยไหนที่นักการเมืองที่นายกรัฐมนตรีลงไปคลุกกับปัญหาแล้วก็ทำให้เห็นแล้วก็ถ่ายทอดผ่านทีวีออกไปนี่แหละครับมันไปกระทบกระเทือนกระต่อมอิจฉาริษยาและมันก็เกิดความอาฆาตแค้นมันถึงตามมาถึงขั้นแม้กระทั่งนะยิ่งลักษณ์ชินวัตรยึดอำนาจมันมาแล้วไม่พอไม่มีอะไรจะให้ถอดแล้วกูก็จะถอดกูก็จะถอนถอนแล้วก็ยังไม่พอไม่มีอะไรจะให้ถอนแล้วเนี่ยนะแต่กูก็จะเอามึงเข้าคุกเข้าคุกยังไม่พอเงินมึงมีกันเยอะนะเดี๋ยวกูก็จะต้องปล้นเอาอีกด้วยการบอกว่านะผิดกฎหมายด้วยการบอกว่าคำพิพากษาใช้คำพิพากษาใช้กฎหมายที่มึงสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้พวกเดียวกันเนี่ยไปพิพากษาเพื่อที่จะเอาผิดคนอื่นวันนี้ธรรมกายมีเงินเยอะก็หาเรื่องบีบนะยิงบอกแล้วยิงนกนัดเดียวนะได้นกหลายตัวกระสุนนัดเดียวเลยฮะยิงไปที่ธรรมกายยิงที่ธรรมชโยให้ศึกเนี่ยโอ้โหหวังคราวนี้เนี่ยต้องได้ไปกอบเป็นกรรมแน่นอนไม่ใช่เขาคิดจะเอาเงินอย่างเดียวนะดร.ครับ เขาจะบีบถึงขั้นที่ว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องเอามวลสมาชิกของธรรมกายเนี่ยนะมาสนับสนุนเขานะ อย่าคิดได้ว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่สู้ในเกมเลือกตั้งนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องการเลือกตั้งเพราะว่ามีคนถามกันมาเหมือนกันเรื่องเสรีไทยใช่ไหมจริงๆแล้วครับคนที่ถามเรื่องเสรีไทยเนี่ยจริงๆต้องไปถามเสรีไทยคนที่ถามเรื่องอาจารย์สุรชัยใช่ไหมเมื่อกี้มีอยู่นะครับก็ต้องไปถามอาจารย์สุรชัยใครที่จะถามว่านายกทักษิณสู้จริงหรือไม่สู้จริงอะไรเนี่ยน่าจะไปถามนายกทักษิณนะแต่เอาเถอะนะถามผมมาเนี่ยนะถามผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสาธยายให้เนี่ยนะครับเอาละทีนี้เนี่ยเราพูดอยู่ในหมวดของการเมืองภาคพิสดารผมเพียงแต่เนี่ยนะครับขยับนะขยับให้ท่านได้มองเห็นความพิสดารเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกดร.ไปแล้วว่าผมได้ไปพบกับนะกับบุคคลระดับนะผู้นำใหญ่ขององค์การที่อยู่ในเครือข่ายของ UN เนี่ยแหละนะครับครับผมก็นะผมก็บอกเขาว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไอ้เลอันไตเนี่ยไอ้เลอันไตเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วนะประเทศไทยเนี่ยและเขาก็กำลังจะทำให้เป็นประชาธิปไตยมากกว่าแล้วด็อกเตอร์รู้ไหมแล้วเขาถามผมว่าแล้วคนไทยเขาคิดอย่างนี้เหรอผมก็บอกว่าไม่รู้ล่ะแต่เขาบอกว่าประเทศไทยวันนี้เป็นประชาธิปไตยการเมืองเนี่ยและเขาก็กำลังจะทำให้เป็นประชาธิปไตยมากกว่าที่เคยมีมาก่อนเขาจะทำให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆครับท่านผู้ฟังครับไอ้ที่เขาถามผมกลับมาว่าและคนไทยเขาคิดอย่างนี้ไหมเนี่ยมันน่าคิดนะเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเผด็จการและมันละเมิดสิทธิมนุษยชนและก็นะมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนนะด็อกเตอร์ครับเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยคนไทยยังเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอีกเหรอคือพูดง่ายๆแต่ก็พูดตรงๆได้เขาบอกว่าเนี่ยมึงเพี้ยนไปแล้วเหรอเนี่ย นี่แหละที่บอกว่ามันพิสดารไงระบบเผด็จการแท้ๆทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นนะครับ
ทั่วโลกเขาเห็นว่าไอ้นี่นะมึงละเมิดสิทธิมนุษยชนมึงละเมิดสิทธิทางการเมืองมึงละเมิดสิทธิพลเมืองมึงละเมิดหมดเลยและก็นี่คือเป็นสาระเป็นเนื้อหาที่มันอยู่ในระบอบเผด็จการแต่ดันวันนี้ยังเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอีกนี่ครับว่ามันพิสดารได้ขนาดที่ว่าชาวโลกนี่เขายังงงว่าทำไมการเมืองไทยมันพิสดารได้ถึงขนาดนี้นี่ครับเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วก็ต้องสรุปนะว่าการเมืองพิสดารอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า 1. มันมีระบอบการปกครองแบบเผด็จการราชาธิปไตย 2. นะครับผสมด้วยกษัตริย์ไทยโดยเฉพาะรัชกาลที่ 9เนี่ยมีจิตวิญญาณอิจฉาริษยาอาฆาตและอมหิตและนะหลอกลวงโกหกหลอกลวงประชาชนอย่าต้องให้ผมเอารายละเอียดในแต่ละประเด็นมาตีแผ่เลยผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังและก็ด็อกเตอร์เนี่ยช่วยหน่อยว่างๆเนี่ยนะแยกออกทีละประเด็นเนี่ยนะ ไอ้ที่โกหกหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันโอ้โหโกหกทุกวันเลยนะครับเนี่ยโกหกทุกวันเลยแม้กระทั่งพระบรมราโชวาทเนี่ยไปเอาว่าเถอะไอ้ที่พูดเนี่ยนะถามว่าตัวเองทำหรือเปล่าล่ะแม้กระทั่งบอกให้คนพอเพียงเนี่ยเป็นไงล่ะนะติดอันดับรวยที่สุดในโลกกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกมากี่ปีแล้วโอ้นี่เป็นที่มาของคำว่าตอแหลแลนหรือเปล่าครับอาจารย์นี่แหละนะนี่แหละแล้วบอกให้พอเพียงแล้วหน้าด้านไหมล่ะรวยจนเป็นเศรษฐีโลกเนี่ยนะแต่วันนี้เนี่ยนะยังใช้เงินของประชาชนและลูกหลานเนี่ยเข้าไปผลาญเงินของประชาชนกันไม่ใช่ตัวคนเดียวด้วยนะลูกหลานเนี่ยงบประมาณเนี่ยนะเอาไปตรงๆแล้วยังไม่พอยังต้องไปซ่อนงบประมาณไว้ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆอีกไปลงทุนทำธุรกิจนะยกเว้นขอยกเว้นภาษีเป็นอภิสิทธิ์ชนไม่ได้เสียภาษีไม่ได้นั่นและแถมยังเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปจ้างบุคลากรให้ไปทำงานให้ในบริษัทของตัวเองโดยเอาเงินของประชาชนเอาเงินของรัฐบาลนะผ่านไปนะนี่ครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมันน่าด้านไหมล่ะ จริงๆแล้วผมเนี่ยไม่อยากจะพูดในรายละเอียดครับบอกแล้วแต่บังเอิญว่าวันนี้มันมีแรงบันดาลใจมานิดหนึ่งเขาบอกว่ามันพิสดารเหลือเกินคือเขาใช้คำว่ามันพิสดารนะในประเทศไทยเราเนี่ยการเมืองประเทศไทยมันพิสดารเหลือเกินเมื่อการเมืองพิสดารเหลือเกินอย่างนี้ผมก็ต้องมาพูดว่าทำไมมันพิสดารอย่างนี้นะเอาละไอ้เรื่องการเมืองพิสดารก็พอแล้วนะครับก็เพียงแต่ให้ท่านได้รับรู้ด้วยว่าตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังมันจะมีความพิลึกกึกกือและพิสดารและเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมสรุปไว้เมื่อกี้ครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันเปรียบเสมือนวันนี้เนี่ยนะครับแรงอัดเนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดปรมาณูคือมันจะต้องระเบิดขึ้นแน่ประเทศไทยมันจะต้องแตกหักกันแน่และก็ที่มันต้องเกิดระเบิดถึงขั้นเนี่ยนะต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกเนี่ยท่านอย่าไปโทษใครเลยครับนะก็บอกแล้วว่าสาเหตุมันมาจากระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยนะกับการมีกษัตริย์ที่มีจิตวิญญาณแบบกษัตริย์ภูมิพลนี่คือสองสาเหตุใหญ่ที่จะทำให้เนี่ยนะชาติบ้านเมืองและคนไทยเนี่ยนะต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีหลายคนครับพยายามที่จะกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะเป็นคนที่ปกป้องเจ้าและก็ไม่คิดล้มเจ้าประกาศไม่คิดล้มเจ้าในที่สุดก็นะเผยไตออกมาแล้วว่าในที่สุดแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เอาด้วยนะกับประชาชนเนี่ยแต่ไปปกป้องเจ้านี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมองเห็นแล้วว่าสองปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความเลวร้ายในสังคมไทยวันนี้ก็คือ1ระบบการปกครองกับ2ตัวประมุขคือตัวกษัตริย์ก็บอกแล้วนะผมไม่ได้บอกว่ากษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีความต่างกันก็บอกแล้วว่ากษัตริย์แต่ละ
แต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกกันตรงๆนะแต่ละคนนั้นนะมันต่างกันนะฮะมันส่งผลส่งความรุนแรงส่งความเลวร้ายไปถึงประชาชนแตกต่างกันนะฮะในประเทศไทยวันนี้ระบอบมันเลวร้ายอยู่แล้วก็พอได้กษัตริย์ภูมิพลมาด้วยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมหาวายร้ายเลยนะครับและก็วางตัวเนี่ยนะต้องยอมรับว่าเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งที่น่ากลัวเลยทีเดียวเพราะว่าเนียบมากเขาเรียกว่าตีบทแตกนะตีบทแตกนี่แหละครับมันทำให้คนนี่หลงนะหลงยอมตายแทนกันเยอะทีนี้ไอ้สองปัจจัยนี่แหละครับที่มันทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยประสบกับความหายนะทำให้เกิดนะความรุนแรงถึงขั้นที่ต้องฆ่าประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดับที่เหตุเนี่ยให้ดับที่เหตุเนี่ยดังนั้นวันนี้ที่ประชาชนเนี่ยเขาออกมาพูดและเขาไม่พอใจเจ้าไม่พอใจกษัตริย์และบางคนคิดถึงขั้นที่ต้องไม่เอากษัตริย์เอาไว้แล้วในประเทศไทยเนี่ยไม่อยากมีกษัตริย์อีกต่อไปแล้วเนี่ยก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าลึกๆนั้นถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มานั่งวิเคราะห์อย่างผมแต่ลึกๆเนี่ยเขามีความรู้สึกตรงกันว่าต้นเหตุของปัญหาวันนี้เนี่ยก็คือตัวกษัตริย์ภูมิพลและระบอบของกษัตริย์คือระบอบราชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยเขาจึงนะไม่ต้องการทั้งระบอบและไม่ต้องการทั้งกษัตริย์มีคนมาถามผมว่าทำไมผมไม่ประกาศล้มเจ้าล่ะคนอื่นก็จะกล้าประกาศผมก็ขอเรียนกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วแต่มีบางคนนะฮะไม่รู้จะลองใจผมหรือไม่รู้ว่าจะมายั่วให้ผมนะพูดเรื่องล้มเจ้าคือพูดในเชิงนะประมาทผมว่าคุณมันไม่จริงคุณไม่แน่จริงนะคนนั้นคนนี้เขาจะกล้าประกาศว่าเขาไม่เอาเจ้าเขาล้มเจ้าแล้วคุณเนี่ยบอกว่าจะเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวไม่เคยคิดจะล้มเจ้าผมขอบอกว่าผมเนี่ยนะไม่ได้ขลาดและก็ไม่ได้กลัวและก็ไม่ได้กล้าผมไม่กลัวและผมก็ไม่ได้กล้าคือมันไม่มีทั้งกลัวและไม่มีทั้งกล้าเพราะเรื่องกษัตริย์ที่ผมบอกแล้วครับผมประกาศให้ตายว่าผมจะล้มเจ้าเนี่ยผมล้มไม่ได้หรอกหรือไอ้คนที่ประกาศอยู่วันนี้ว่าจะต้องล้มเจ้าล้มเจ้าล้มเจ้าเนี่ยนะประกาศให้ตายก็ล้มไม่ได้หรอกนะและถ้าใครประกาศล้มเจ้าล้มเจ้าก็โดนละ112อยู่แล้วไอ้ผมเนี่ยไม่กลัวทั้ง112และก็ไม่ประกาศล้มเจ้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะนำไปสู่เรื่องเหตุเรื่องผลหรือเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องแก้ปัญหาเนี่ยคือปัญหาวันนี้ก็คือมาจากระบอบและก็มันรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีกษัตริย์แบบภูมิพลถามว่าถ้ามีกษัตริย์ที่ไม่เหมือนแบบภูมิพลเนี่ยความรุนแรงอาจจะน้อยลงหรืออาจจะมากขึ้นกว่านี้ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่เหมือนกันหรอกดังนั้นสภาพวันนี้เนี่ยมันเป็นสภาพที่เกิดจากระบอบกับตัวกษัตริย์แล้ววันนี้ประชาชนที่เขาคิดจะล้มกษัตริย์นั้นก็บอกแล้วว่าเพราะเขามีความรู้สึกและเขาเข้าใจถึงแม้ว่าเขาพูดออกมาถ่ายทอดเป็นภาษาก็พูดไปได้แต่เขาก็รู้เขามองด้วยเขามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะภายใน 4-5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หลังจากที่ทักษิณมาเป็นนายกและทักษิณถูกโค่นล้มลงไปเนี่ยนะครับเขามองเห็นว่าจริงๆแล้วตัวปัญหาก็คือตัวกษัตริย์และตัวระบอบดังนั้นเมื่อประชาชนเขาคิดอย่างนี้เนี่ยกษัตริย์จะอยู่ไม่ได้หรือจะอยู่ได้นั้นนะครับไม่ใช่ว่าเพราะผมประกาศล้มหรือไม่ล้มแต่สิ่งที่ผมประกาศล้มคือล้มระบอบอันนี้ยังยืนยันเพราะว่านะคุณจะไปล้มกษัตริย์คนนี้จริงๆแล้วคนที่พูดว่าจะไปล้มกษัตริย์มันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่สมมติว่าให้มันทำได้ด้วยเอากษัตริย์นะคนอื่นขึ้นมาอีกเนี่ย
แต่ถ้าระบอบนี้ยังอยู่เนี่ยความเลวร้ายจากระบอบมันก็ยังเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้สาเหตุหลักเนี่ยนะครับที่กษัตริย์เนี่ยสามารถทำอะไรเร็วๆชั่วๆกันได้และองคมนตรีประธานองคมนตรีที่มันทำเร็วทำชั่วกันได้อย่างนี้นะไอ้แม่ทัพไอ้กองทัพที่ทำเร็วทำชั่วฆ่าประชาชนได้อย่างนี้ไอ้กปปสประชาธิปัตย์ที่มันเร็วมันชั่วมันทำได้ขนาดนี้เนี่ยนะที่มันทำได้ขนาดนี้เพราะว่ามันมีระบอบนี่ครับครอบมันไว้มีระบอบนี่แหละที่ช่วยมันทำได้และกษัตริย์ก็เป็นตัวส่งเสริมดังนั้นวันนี้ประชาชนที่คิดต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนระบอบและคิดไปถึงขั้นที่ไม่เอากษัตริย์ไว้นั้นผมก็เข้าใจได้ไม่ใช่เข้าใจไม่ได้แต่ไอ้การที่ผมพูดว่าต้องเปลี่ยนระบอบซึ่งเป็นต้นเหตุนั้นผมก็ยืนยันว่าการคิดเปลี่ยนระบอบนั้นยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่กษัตริย์จะอยู่ได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องไปประกาศหรอกครับวันนี้ยิ่งเห็นชัดอยู่แล้วบางคนออกเอ้าแล้วทำไมไม่ประกาศล่ะผมไม่ได้ว่านะครับใครจะประกาศก็ได้แต่ผมหมายความว่าผมเนี่ยถึงไม่ผมไม่ได้ประกาศล้มเจ้าหรือล้มอะไรเนี่ยนะครับแต่สภาพที่ผมอธิบายท่านมายาวเนี่ยผมกำลังจะบอกท่านว่าสภาพการเมืองไทยที่มันพิสดารอย่างนี้เนี่ยและวันนี้มันแตกไปทุกหัวระแหงอย่างนี้เนี่ยคนเขาเข้าใจแล้วครับว่าเนี่ยมันเป็นผลมาจากระบอบและกษัตริย์ดังนั้นสภาพอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันจะส่งผลไปอย่างไรสภาพปัจจุบันการเมืองแบบนี้มันจะพัฒนาไปถึงขั้นไม่ใช่แค่เปลี่ยนระบอบอย่างเดียวนะครับดร.ครับคืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนระบบก็ได้และวันนี้เนี่ยนะถึงขั้นเปลี่ยนระบบเนี่ยนะแนวโน้มมันสูงมากขึ้นเรื่อยๆคำว่าเปลี่ยนระบบหมายความว่ายังไงหมายความว่านะเปลี่ยนจากระบบเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นระบบประธานาธิบดี คือสภาพอย่างเนี้ยผมไม่ได้ไปพูดว่าผมจะล้มเจ้าเลยนะแต่เนื่องจากว่าเจ้านะซึ่งอยู่ภายใต้ระบบการปกครองอย่างเนี้ยแล้วก็จิตวิญญาณพฤติกรรมนะของเจ้าเองเนี่ยมันเป็นตัวเงื่อนไขนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยมันก้าวกระโดดจากการเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวเนี่ยไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบและเปลี่ยนระบบไปด้วยนะครับเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยเปลี่ยนจากระบบกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นระบบประธานาธิบดีให้ระวังเอาไว้นะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเป็นพระเอกนะฮะเพราะว่าตราบใดที่วันนี้เนี่ยนะแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะมันกลายเป็นแม่น้ำเหี้ยอย่างนี้แล้วกษัตริย์เนี่ยนะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังของการยึดอำนาจทั่วโลกเขารู้อย่างนี้แล้ววันนี้การดึงเอาประเทศไทยเนี่ยไปเป็นขี้ข้านะให้จีนเข้ามาครอบงำได้อย่างนี้ทั้งหมดนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับล้วนแต่เป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบและเปลี่ยนระบบล้วนที่จะเป็นเงื่อนไขนะครับที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ล่มสลายนะครับเห็นไหมฮะถึงผมไม่ประกาศล้มก็ล้มถึงไม่มีใครประกาศล้มถ้าเป็นอย่างนี้ก็ล้มเพราะอะไรครับผมเคยพูดไว้นานนะหลายครั้งและก็เคยมีหนังสือออกมาซึ่งผู้รู้เขาก็เขียนหนังสือออกมาว่าถ้าตราบใดที่กษัตริย์ไปร่วมกับฝ่ายเผด็จการไปสร้างระบอบเผด็จการและกระชับระบอบเผด็จการมากขึ้นในที่สุดกษัตริย์ก็จะไม่มีความมั่นคงและก็จะอยู่ไม่ได้วันนี้กษัตริย์ไทยร่วมมือกับเผด็จการเป็นตัวพ่อของเผด็จการและก็ได้ช่วยเหลือให้พวกเผด็จการไม่เพียงแต่ยึดอำนาจอย่างเดียวยังอยู่เบื้องหลังนะอภัยโทษครั้งแล้วครั้งเล่าให้กับผู้ที่สังหารประชาชนดังนั้นกษัตริย์ไทยจึงมีเงื่อนไขที่ถูกทำลายจากฝ่ายประชาชนดังนั้นสถาบันกษัตริย์ไทยจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะถูกประชาชนคนล้มไม่ใช่ผมคนล้มผมไม่อยากจะไปพูดเพื่อตัวเองจะได้เป็นฮีโร่
หรือพูดเพื่อให้ท่านเนี่ยมายกย่องหรือเชียร์ผมว่าผมเนี่ยแน่ไม่ใช่เลยครับแต่ผมจำเป็นที่ต้องอธิบายการเมืองกันแบบการเมืองแบบหลักการจริงๆวันนี้หนีไม่พ้นกฎเกณฑ์นะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ไม่นานแล้วครับจะอยู่ต่ออีกสักกี่รัชกาลผมไม่ทราบอะแต่เงื่อนไขวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าเงื่อนไขของสถาบันกษัตริย์วันนี้นั้นเป็นเงื่อนไขที่ทำลายสถาบันกษัตริย์เองเนื่องจากว่าเอาตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้าไปผูกกันไว้นะกับปัญหาที่มันต้องแตกหักกันไปข้างหนึ่งระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการดังนั้นนะครับสถาบันกษัตริย์วันนี้ที่ไม่มั่นคงนั้นไม่ใช่เพราะมีพวกผมไม่ใช่เพราะมีผมมีอาจารย์สมศักดิ์วิภาควิจารณ์หรือว่ามีใครต่อใครหรอกครับแต่นะที่มันง่อนแง่นและกำลังจะล้มเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตัวสถาบันกษัตริย์และโดยเฉพาะตัวพ่อนะคือตัวกษัตริย์นี่แหละครับที่เป็นคนที่เป็นต้นเหตุนะที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์นั้นล่มสลายอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคอการเมืองที่มองการเมืองในเชิงหลักการในเชิงหลักวิชาการนะจะได้เข้าใจกันโดยที่นะไม่ต้องไปอคติสำหรับคนที่นะไม่พอใจกษัตริย์นั้นผมเข้าใจได้ครับจะให้ใครไปพอใจล่ะครับก็อย่างที่บอกมานะทั้งหน้าด้านทั้งตอนแหลนะทั้งโกหกทั้งหลอกประชาชนทั้งโหดเหี้ยมอำมหิตสารพัดแล้วจะให้ใครไปรักแน่นอนล่ะครับการอย่างกระทำอย่างนี้เนี่ยมีแต่เพิ่มคนเกลียดมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะจะไปโทษใครไม่ได้หรอกนะประยุทธ์เลไอ้เลเขาหันไตวันนี้มึงไล่ล่าประชาชนมึงไล่เอา112เนี่ยไปจัดการกับประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วมันทำไม่ถูกนะนี่พูดตรงๆไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะครับวันนี้คุณจะใช้มาตรา12เนี่ยนะไปห้ามไม่ให้คนเกลียดกษัตริย์หรือเอามาตรา112ไปขู่ไม่ให้คนเนี่ยด่ากษัตริย์วันนี้คุณยิ่งทำอย่างนี้คนยิ่งด่ากษัตริย์หนักขึ้นและสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับก็ยิ่งเสื่อมลงเพราะเขาก็มองออกว่าเพราะสถาบันกษัตริย์นั่นแหละที่คุณไปคุกคามเสรีภาพเขาคุณทำลายเสรีภาพเขาคุณไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเขานี่นะครับท่านผู้ฟังครับการเมืองภาคพิสดารแล้วก็นะไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้นั้นล้วนแต่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การล่มสลายของระบบราชาธิปไตยและของสถาบันกษัตริย์นี่ตอนหนึ่งนะว่าไปทีนี้ไอ้ที่ถามมาไว้ตอบไหมเนี่ยไอ้เรื่องเสรีไทยเนี่ย ผมว่าเสรีไทยก็น่าจะมาตอบมากกว่าเขาก็มีช่องทางที่เขาจะออกได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับ มีพี่น้องส่งความเห็นผ่านไปทางเสรีไทยนะครับเรื่องประเด็นเหล่านี้จริงๆจุดยืนเนี่ยเราจริงถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยมันตอบง่ายแต่ว่าผมว่ารอ 2-3 วันเนี่ยจะมีแถลงการของทางเสรีไทยออกมานะครับผมทราบข่าวว่าอย่างนั้นนะครับในจุดยืนของเสรีไทยแล้วจะได้เห็นกันชัดๆครับไม่คือผมคิดว่าเขาก็จริงๆเขาชัดมาตลอดสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สภาวะการมันก็บอกให้ชัดเจนว่าออกมาอยู่ข้างนอกถ้ากลับไปก็ถ้าไม่ยอมซีโรราเป็นทาสเขานะครับหรือไม่ก็คือถ้าไม่อยู่ในคุกก็อาจจะต้องถึงขนาดว่านะครับโดนตามล้างตามล่ามันชัดเจนสำหรับเสรีไทยครับต้องตีให้ได้ออกว่าเสรีไทยกับเพื่อไทยเนี่ยมันคืออันเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้หลายคนจะเข้าใจผิดแต่เอาเป็นว่าเราคงไม่ต้องไปอธิบายแทนเพราะว่าให้เดี๋ยวให้นะครับสิ่งที่เขาทำกันเป็นทางการนั้นออกมาอธิบายความกันแล้วกันแต่เป็นคำถามที่ผมก็ว่าก็แฟร์นะหลวงตาครับเพราะว่าภาวะการวันนี้เนี่ยจริงอยากให้หลวงตาเจาะประเด็นนิดนึงนะครับแต่จริงๆของเรานี่คือฟังมันง่ายผมรู้อยู่แล้วหลวงตาจะตอบยังไงนะแต่ว่ายังไงเนี่ยรายละเอียดที่หลวงตาจะใส่และการร้อยเรียงเนี่ยมันน่าฟังเสมอก็คือวันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลตามที่ผมเกริ่นไปในต้นรายการในหลวงตานะครับพูดดูหน้ากันหน่อยนึงนะครับ นะก็คือว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบรับการบีบคั้นของนานาชาติเพราะตัวเองก็ทำชั่วทำเหี้ยทุกวันนะอันนี้ กรณีเจ้าสาวหมาป่าเนี่ย UN เขาวิพากษ์วิจารณ์เขาประนามนะอาจารย์นะประนามเลยครับเป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นเนี่ยแรงบีบตรงนี้หนักวันนี้ผมก็คุยประเด็นนี้ครับ
ครับพอแล้วก็พอโดนบีโดนบีบหนักนะอาจารย์ผมจะชงประเด็นให้นะก็คือว่าครับจําเป็นจะต้องรีบคลายอํานาจแล้วการคลายอํานาจวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแผนการที่จะทำเนี่ยมันก็คงจะเข้ารออีรอบที่อาจารย์ว่ามันพิเรนแล้วก็มันพิสดารมากพิสดารตรงนี้ก็คือจะดึงย้อนเข้าไปถึงขนาดไหนไม่รู้นะเรียกว่าในยุคนี้มันยังมีคนคิดว่ามันจะทำอย่างนี้ได้อีกแล้วคิดว่าคนจะยอมรับเนี่ยเอาว่าหลวงตาประเด็นในเรื่องความพิสดารของไอ้คนที่มันอยู่ในอำนาจตอนนี้แล้วการที่มันจะผ่องถ่ายอำนาจแล้วก็จะอยู่ในอำนาจต่อไปนั้นตรงนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องจุดยืนของประชาชนว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่รับไหมแล้วการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อไทยควรจะเข้าไปร่วมกับเขาไหมและประชาชนเนี่ยควรจะทำตัวอย่างไรเสรีไทยก็เป็นส่วนหนึ่งจะทำตัวอย่างไรอันนี้ให้หลวงตาลองบรรยายทำนะครับให้เห็นภาพตามที่หลวงตาดูครับเอาอีกทีขอโทษอะเสรีไทยไหมนะครับก็ในภาวะการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นที่เผด็จการนี่มันจะแปลงรูปแปลงร่างเนี่ยเสรีไทยควรจะเดินก้าวไปทางไหนถ้าตามความคิดของอาจารย์คือหลักวันนี้เนี่ยครับท่านฟังผมขออนุญาตท่านผู้ฟังนิดนึงแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับขอขยับนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วหลังมันเริ่มเดือนวันนี้ผมเห็นไหมผมพยายามที่ พอได้ออกทีวีเนี่ยเห็นไหมผมพยายามที่แต่งตัวมันดูเข้าท่าครับครับแต่ว่าหลังก็ยังเดี้ยงท่อนบนก็ยังไม่เท่าไหร่ท่อนล่างไม่ค่อยดีนะครับนี่มีคนมันบอกนะใครพี่เลนเขียนส่งข้อความมาได้ไงเนี่ยบอกว่าหลวงตาชูพงษ์หน้าตาดูไปดูมาหน้าตาคล้ายสุเทพเทือกสุบรรณโอ้โหนี่มันคนละรุ่นกันเลยนะครับมันแหมนี่ดูเห็นชัดๆเลยวันนี้ได้กล้องนะครับมุมกล้องเห็นชัดนะครับทำไมสายตาดีเหลือเกินชูผมไม่เป็นในเทือกว่างดูว่าคนอื่นก็ได้นะอย่าไปเอาเดี๋ยวแบบเทือกเลยตอนนี้เห็นชัดๆแล้วครับไม่เหมือนแน่นอนครับคืออย่างนี้ไอ้เรื่องที่เมื่อกี้ที่ด็อกเตอร์ว่านั่นนะครับเพราะว่าการปัจจุบันใช่ไหมครับที่ถามว่าเสรีไทยควรจะทำยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็มีใครอีกไหมนอกจากเสรีไทยเสรีไทยแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของประชาชนเราครับแล้วก็จริงๆเพื่อไทยด้วยครับเพื่อไทยทักษิณเอาก็รวมกันได้หมดนะครับครับแล้วก็เห็นมีถามว่าที่ทักษิณบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่อยู่เฉยๆเนี่ยเพราะไม่อยากนะให้เกิดเสียเลือดเสียเนื้อไม่อยากให้ใครเอาไปอ้างนะเพื่อที่ทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาฆ่าแกงกันเนี่ยนะที่บอกว่าทักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่สู้แก้ตัวใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ผ่านไปเนี่ยคือท่านผู้ฟังครับขอเวลาต้องอธิบายกันนิดหนึ่งนะผมเนี่ยเวลาผมจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปเนี่ยนะครับผมต้องการให้มันเป็นผลดีกับขบวนการคำว่าขบวนการเนี่ยหมายความว่าของฝ่ายประชาธิปไตยทุกกลุ่มนะครับก่อนที่จะอธิบายก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าคุณซ่าก็ดีใครก็ดีนะที่อยู่เนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับวิลาวาหรือคุณอุบลคุณอะไรเนี่ยนะทุกคนนะครับแล้วก็ท่านที่ไปฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก่อนที่ผมจะตอบคำถามอันนี้เนี่ยผมต้องขออธิบายท่านนะเบื้องต้นก่อนว่าการที่ผมจะพูดหรือผมจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรออกไปผมจะคำนึงถึงนะผลประโยชน์ของกระบวนการของประชาชนเป็นหลักในสถานการณ์อย่างนี้วันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขารวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นทั้งในประเทศและรวมทั้งต่างประเทศโดยเฉพาะกับจีนคอมมิวนิสต์นะครับผมพูดตรงๆนะไม่ต้องอบคอมกันครับฝ่ายเผด็จการเนี่ยไม่ว่ากปปส.นะซึ่งจริงๆก็คือประชาธิปัตย์บวกพวกพันธมิตรและพวกแก๊งนะต่างๆหลายแก๊งเหลือเกิน
ขารวมกันเป็นปึกเป็นแผ่นแน่นหนาและคิดเอาเป็นเอาตายกับฝ่ายเรานะครับท่านผู้ฟังและแถมยังได้นะลูกพี่ใหญ่อย่างจีนแผ่นดินใหญ่จีนคอมมิวนิสต์นะครับมาถือหางถือข้างกันอยู่วันนี้นี่นะสถานการณ์วันนี้และหันมามองฝ่ายเราเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเพียงแต่ความรู้สึกว่าเป็นฝ่ายเดียวกันเท่านั้นเองแต่การผนึกกำลังกันเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันมันยังมีแดงนั้นแดงนี้แดงนี้แดงนั้นมีเสรีไทยมีทักษิณมีนะสารพัดอะเพียงแต่ความรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าเราอยู่คนละฝ่ายนะกับพวกไอเลอันไตหรือกับพวกเผด็จการราชาธิปไตยเท่านั้นเองความรู้สึกแต่ในรูปของโครงสร้างนะของขบวนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไอ้ขบวนของเขาเนี่ยมันเป็นปึกเป็นแผ่นมันแน่นหนาและมันเป็นเอกภาพเอกภาพตั้งแต่ในประเทศและก็เชื่อมโยงกับนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แต่ฝ่ายเราเนี่ยยังไม่ได้มารวมกันเลยเพียงแต่แค่รู้สึกว่าอยู่คนละฝ่ายกับฝ่ายนู้นนี่คือสถานการณ์ที่ผมเอามาวางเอาไว้เป็นโจทย์นะเวลาจะพูดอะไรในตอนนี้จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรตอนนี้นั้นผมจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ออกมาในลักษณะที่อยากจะให้ทุกกลุ่มของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนี้ที่ผมจะต้องวิเคราะห์และก็วิพากษ์และก็วิจารณ์ออกไปนี้นั้นมันจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไปส่งเสริมให้กลุ่มต่างๆเนี่ยมาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะไปสู้กับฝ่ายเผด็จการซึ่งเขามองเราเป็นศัตรูไม่ใช่เรามองเขาเป็นศัตรูนะคือเขามองเราเป็นศัตรูคู่อาฆาตนี่ดังนั้นไม่ว่าเสรีไทยไม่ว่าอาจารย์สุรชัยไม่ว่าใครไม่ว่ากลุ่มไหนนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเพื่อนมิตรที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันเอาละครับสัญญาณหลวงตาหลุดไปนิดนึงนะครับ